สนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์ในเครือ SF สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Movie Guru รายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเรา2คนครับชายเพราะเรา2คนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับแน่นอนครับชายเดือนนี้คือเดือนสิงหาคมแล้วนะครับขอต้อนรับทุกท่านสู่เดือนใหม่นะครับในช่วง SF News ของเรานั้นมีข่าวโปรโมชั่นที่น่าสนใจมาฝากกันสุดสัปดาห์นี้ขอต้อนรับการกลับมาของเมกาลาดอนครับในภาพยนตร์เรื่อง Meg 2 The Trench นะครับใครที่เป็นคอหนังแอคชั่นหรือเคยติดตามภาคแรกมาแล้วไม่ควรพลาดทุกประการแต่ที่สำคัญนั้นทางเครือ SF นั้นยังมีของที่ระลึกลิขสิทธิ์แท้นะครับจากภาพยนตร์มามอบให้กับทุกท่านทุกที่นั่งอีกด้วยครับและถ้าคุณผู้ชมนะครับเป็นน้องๆนักเรียนนักศึกษานะครับที่เป็นสมาชิกบัตร SF Plus เนี่ยนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับที่จะได้รับโปรโมชั่นพิเศษในการชมภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเรายังจะมาแนะนำความน่าสนใจของป๊อปคอร์นรสชาติใหม่ด้วยครับกับรสไก่ทอดซอสยำปูนะครับจะอร่อยแล้วก็นัวขนาดไหนเนี่ยนะครับต้องไปลองชิมกันที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขานะครับส่วนตอนนี้เนี่ยนะครับไปติดตามรายละเอียดที่น่าสนใจกันในช่วง SF News ของเรากันได้เลยครับช่วง SF Newsโรงภาพยนตร์ SF เปิดประสบการณ์ความอร่อยกับป๊อปคอร์นรสชาติใหม่ไก่ทอดซอสยำปูผสมผสานความอร่อยจากป๊อปคอร์นสุดพรีเมียมของ SF กับผงคลุกสูตรพิเศษจาก After Yum ให้ได้สัมผัสความนัวแบบครบทุกรสชาติโดยในวันเปิดตัวป๊อปคอร์นรสชาติใหม่ไก่ทอดซอสยำปู SF และ After Yum ได้จัดกิจกรรมพิเศษให้ทุกคนได้สัมผัสความอร่อยก่อนใครแบบป๊อปสดคลุกสดโดยเจ้าของร้าน After Yum คุณแตงและคุณดุดดิวที่บริเวณหน้าร้าน After Yum สาขากรุงเทพใครที่อยากลิ้มลองความอร่อยแบบแซ่บนัวอย่างป๊อปคอร์นรสไก่ทอดซอสยำปูมีจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขาทั่วประเทศและทาง Delivery หรือสั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางช่องทาง SF Cinema และในสัปดาห์นี้นะครับชายจะพาคุณผู้ชมไปพบกับการกลับมาของเมกโลดอนขนาดมหึมาที่ยกระดับความระทึกไปอีกขั้นใน Meg 2 The Trench ซึ่งเป็นการกลับมาของ Jason Statham อีกครั้งทั้งยังสมทบด้วยนักแสดงสายบู๊ระดับโลกอย่างอู๋จิงโดยพวกเขานะครับจะเป็นผู้นำทีมสำรวจดำดิ่งลึกลงไปใต้ท้องมหาสมุทรแต่เส้นทางการทำงานของพวกเขากลับกลายเป็นภารกิจการเอาตัวรอดจากสิ่งมีชีวิตในตำนานขนาดใหญ่ถึง70ฟุตน้ำหนักกว่า40ตันพวกเขาจะเอาตัวรอดได้อย่างไรนั้นร่วมลุ้นระทึกไปพร้อมกันได้ตั้งแต่วันที่2สิงหาคมนี้เป็นต้นไปที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขาและสมาชิก SF Plusยังได้ของที่ระลึกลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์ทุกที่นั่งอีกด้วยเพียงซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Meg 2 The Trench ทุกที่นั่งรับทันที SF Plus Collectible Ticket จำนวน1ชิ้นมูลค่า159บาทมีให้ได้สะสมกันถึง2แบบตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่16สิงหาคม2566หรือจนกว่าของจะหมดที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขานอกจากนี้นักเรียนนักศึกษาที่เป็นสมาชิกบัตร SF Plus พลาดไม่ได้เพราะสามารถชมภาพยนตร์ Meg 2 The Trench ราคาเริ่มต้นเพียง69บาทสมัครฟรีไม่ต้องจ่ายรายเดือนพร้อม Plus Package ในราคาเพียง100บาทก็ดูหนังคุ้มๆหรือซื้อป๊อปคอร์นแบบจุกๆได้แถม Plus Reward ได้ตั้งแต่เรื่องแรกคุ้มขนาดนี้ต้องมีไว้แล้วสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชัน SF Cinema และเว็บไซต์ www.sfcinema.com หรือที่หน้าโรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขาเช็ครอบฉายซื้อตั๋วหนังง่ายๆที่แอปพลิเคชัน SF Cinema หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.sfcinema.com และ Facebook Fanpage SF Cinema รีบๆมาดูที่ SF เพราะโปรดีๆรอคุณอยู่อีกเพียบยังอยู่กันต่อนะครับกับ Movie Guru ในช่วง Movie Guru Highlight กันแล้วนะครับไฮไลท์ของเราสัปดาห์นี้นะครับเข้มข้นไปด้วยการอัปเดตข่าวสารต่างๆในวงการภาพยนตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างหนังใหม่ๆที่ยังไม่ได้เข้าฉายรวมไปถึงคลิปและเบื้องหลังเด่นๆประจำสัปดาห์นี้ครับหากคุณชมพร้อมแล้วนะครับเรา2คนก็พร้อมเช่นกันไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้แล้วนะครับในช่วง Movie Guru Highlight ของเราครับช่วง Movie Guru Highlightหลังจากทุ่มสุดตัวกับภาพยนตร์เรื่อง Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 หนึ่งในภาพยนตร์แฟรนไชส์ที่ทุนสร้างสูงเกือบ300ล้านเหรียญสหรัฐทอมครูซยังคงไม่หยุดกับการสร้างภาพยนตร์โปรเจกต์ใหญ่ๆที่เคยประกาศว่าจะสร้างภาพยนตร์ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศเขาก็ยังคงพยายามที่จะผลิตภาพยนตร์นี้ให้ได้นะครับแม้ว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโครงการภาพยนตร์อวกาศและ Mission Impossible Dead Reckoning Part 2จะต้องหยุดชั่วคราวเนื่องจากการโจมตีจากการประท้วงของนักแสดงและผู้เขียนบทภาพยนตร์ในฮอลลีวูดซึ่งแหล่งข่าวบันเทิงต่างประเทศนะครับยังบอกอีกว่าร่วมกับอย่างดักไลแมนกำลังอยู่ในขั้นตอนของการเขียนบทภาพยนตร์แล้วโดยภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะใช้งบประมาณมากถึง200ล้านเหรียญสหรัฐส่วนคริสโตเฟอร์แมคควีรีนะครับผู้เขียนและร่วมกับภาพยนตร์ Mission Impossible จะเป็นที่ปรึกษาและอำนวยการสร้างเรื่องราวของภาพยนตร์อวกาศเรื่องใหม่นี้ร่วมกับทอมครูซและดักไลแมน
ที่มาร่วมเป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เช่นกันครับโดยอาจจะมีอีลอนมัสก์และ NASA เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างภาพยนตร์ด้วยครับสำหรับเรื่องราวนะครับก็จะเล่าถึงสถานที่หลักของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือโลกแต่ตัวละครของทอมครูซนะครับจะเดินทางไปยังอวกาศเพื่อกอบกู้โลกแต่เรื่องราวที่เหลือจะเป็นยังไงนั้นคงจะต้องติดตามข่าวกันต่อไปนะครับเมื่อพูดถึงการประท้วงของนักแสดงและผู้เขียนบทภาพยนตร์ในฮอลลีวูดที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับก็ส่งผลกระทบให้กับวงการภาพยนตร์มากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่วางแผนจะสร้างกำลังถ่ายทำหรือกำลังจะฉายจึงทำให้ภาพยนตร์บางเรื่องนะครับถูกประกาศเลื่อนฉายไปแล้วเรียบร้อยนะครับอย่างเช่น Challengers ภาพยนตร์แนวดราม่าเกี่ยวกับกีฬาเทนนิสที่นำแสดงโดย Zendaya นะครับที่รับบทเป็นโค้ชเทนนิสให้กับสามีของเธอซึ่งเขากำลังอยู่ในช่วงตกอับและต้องการที่จะกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งโดยต้องลงแข่งขันครั้งสำคัญและเอาชนะแฟนเก่าของภรรยาให้ได้สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะครับมีกำหนดการที่จะฉายรอบปฐมทัศน์โลกนะครับในงาน Venice International Film Festival ครั้งที่80ที่จะจัดขึ้นปลายเดือนนี้แต่ว่าเมื่อมีการประท้วงนะครับนักแสดงจึงไม่ไปร่วมงานกันทำให้การวางแผนว่าจะฉายจริงกลางเดือนกันยายนนี้ต้องเลื่อนไปฉายนะครับประมาณเดือนเมษายนปีหน้าแทนครับ Poor Things ของผู้กำกับยอร์กอสลานติมอสนะครับก็ประสบปัญหาเหมือนกับภาพยนตร์เรื่อง Challengers เลยครับเพราะว่าตั้งใจว่าจะฉายรอบปฐมทัศน์โลกในงาน Venice International Film Festival ครั้งที่80แล้วก็จะฉายจริงต้นเดือนกันยายนนี้นะครับจำต้องเลื่อนฉายออกไปนะครับเป็นต้นเดือนธันวาคมแทนใครที่อยากจะชมภาพยนตร์ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับแฟรงเกนสไตน์ในฉบับตีความใหม่และนำแสดงโดยเอมม่าสโตนมาร์ครัฟฟาโลและวิลเลมดาโฟนะครับอดใจรอชมปลายปีกันเลยนะครับส่วนโปรเจกต์ภาคต่อของภาพยนตร์เรื่อง Dirty Dancing นะครับที่ประกาศว่าจะสร้างตั้งแต่ปี2020และจะเป็นการกลับมาแสดงของเจเนฟเฟอร์เกรย์นะครับนักแสดงนำหญิงจากภาพยนตร์เรื่อง Dirty Dancing ที่ฉายไปเมื่อปี1987จะกลับมาแสดงในภาคล่าสุดโดยมีจอห์นเทนลวีนนะครับมาเป็นผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์ซึ่งเขานั้นเนี่ยนะครับมีผลงานเด่นจากการกำกับภาพยนตร์เรื่อง50/50และ Warm Bodies นั่นเองนะครับสำหรับโปรเจกต์ภาพยนตร์ภาคต่อเรื่องนี้นะครับตอนแรกวางเอาไว้ว่าจะฉายต้อนรับเทศกาลแห่งความรักในปี2024นะครับก็ต้องเลื่อนออกไปนะครับไปฉายช่วงซัมเมอร์ปี2025แทนครับตอนนี้เนี่ยนะครับหลายๆค่ายภาพยนตร์คงจะต้องรับมือกับการประท้วงในครั้งนี้แล้วก็อาจจะมีภาพยนตร์อีกหลายเรื่องนะครับคอนเฟิร์มการฉายตามกำหนดเดิมหรือว่าจะเลื่อนฉายไปก่อนอีกอย่างแน่นอนเลยครับทางรายการ Movie Guru ของเราจะนำมาอัปเดตกันต่อไปนะครับปิดท้ายกันด้วยตัวอย่างใหม่ของภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง The Exorcist Believer นะครับจาก Blumhouse Production ครับที่มอบหมายให้เดวิดกอร์เดนกรีนผู้กำกับภาพยนตร์ชุดฮอลโลวีนเนี่ยนะครับมาสานต่อความสยองขวัญกับภาพยนตร์ชุดในตำนานอย่าง The Exorcist ครับซึ่งการนำกลับมาสร้างอีกครั้งนี้จะทำออกมาเป็นไตรภาคด้วยนะครับโดย2ภาคแรกนะครับวางเอาไว้ว่าจะกำกับโดยผู้กำกับท่านนี้นะครับใครที่ชอบแนวสยองขวัญไล่พูดผีปีศาจพลาดไม่ได้เลยนะครับมาชมพร้อมกันที่โรงภาพยนตร์บ้านเราในเดือนตุลาคมนี้ครับGod played a trick on you. สนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์ในเครือ SF Hey Barbie, can I come to your house tonight? Sure. This is the best day ever. It is. So is yesterday, and so is tomorrow, and every day forever. Yeah! Do you guys ever think about dying? When my heart breaks. Some things have been happening that might be related. And my heels are on the ground. Flat feet! Barbie! วันนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้นสองสิงหาคม They are the most deadly animal in history. The Megs are evolving. Never seen this before. เม็ก2อภิมหาโคตรหลามร่องนรก2สิงหาคมในโรงภาพยนตร์และในรูปแบบ3มิติพร้อมทั้งในระบบ 4DX, ScreenX, MX4D, Sigma Cine Stadium